ต้าซอสน้ำมันก็ไปแล้วมะเขือเทศก็ไปแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซอสครีมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมนูสุดท้ายจึงขอเสนอเมนูเฟตตูชินีซอสอัลเฟรโดนั่นเองความเข้มข้นหอมมันของครีมและชีสเนี่ยรับรองว่าพาสต้าเลิฟเวอร์อย่างเพื่อนๆเนี่ยต้องถูกใจอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปทำกันเลยซอสอัลเฟรโดนะครับก็คือซอสขาวที่มีส่วนประกอบของครีมชีสคล้ายๆกับคาโบนาร่าแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่ใส่ไข่นะครับเลยเรียกว่าอัลเฟรโดแล้ววันนี้เราจะใช้เส้นเฟตตูชินีเส้นที่มีลักษณะยาวและแบนมากกว่าลิงกุเน่ที่เราใช้ซอสมะเขือเทศเมื่อกี้นะครับเส้นเฟตตูชินีนะครับใช้เวลาข้างถุงประมาณ7นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลดลงมา1นาทีครึ่งใช้เวลาลวกของเราประมาณ5นาทีครึ่งรอต้มเส้นนะครับก็เตรียมเครื่องน้อยมากเครื่องมีอะไรมีหอมใหญ่เนาะสับเหมือนกันเวลากินจะได้แบบแทรกซึมในเส้นหอมใหญ่ง่ายนิดเดียวที่เหลือก็จะมีอัลเฟรโดวันนี้เราจะใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ผักที่เป็นแบบเป็นเห็ดลงไปด้วยมันเข้ากันมากเนื้อสัตว์ก็คือแฮมหั่นเป็นชิ้นตามต้องการเห็ดนะครับซอยหั่นคนออกหน่อยก็ได้ใช้เห็ดหอมสดเลยเครื่องมีแค่นี้เองนะครับที่เหลือก็มีครีมแล้วก็ชีสจบต้องเลี่ยงแล้วนี่ใหญ่ขึ้นเลยสาวหน้ามากเลยนะครับทำเสร็จนี่หน้าเนียนเลยน้ำมันมากอกลงให้เส้นเขาไม่ติดกันเนาะข้อที่ควรทำของการพักเส้นให้เย็นเนี่ยจริงๆแล้วควรจะใช้แบบเป็นถาดนะครับเกลี่ยให้เส้นเขาแบบไม่ทับกันเยอะถ้าเป็นไปได้ที่บ้านมีถาดปุ๊บลวกเสร็จเกลี่ยลงถาดจะได้เส้นที่แบบอัลเดนเต้แบบอร่อยมากๆพักไว้ก่อนจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคนกินพร้อมหรือยังคนกินพร้อมแล้วผัดเลยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าซอสขาวหรือว่าซอสครีมเนี่ยพอเย็นตัวเขาจะจับตัวเป็นก้อนมันจะเสียความอร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือตัวซอสครีมเริ่มต้นจากการใช้น้ำมันกับเนยผสมกันน้ำมันช้อนหนึ่งเนยช้อนหนึ่งส่วนผสมน้อยมากทำง่ายมากนะครับลงหอมใหญ่ก่อนที่เราสับไปกำลังดีแล้วตัวนี้กำลังหอมแล้วเห็ดลงไปเลยนะครับอะไรจะน่ากินขนาดนี้แฮมลงไปเลยทุกอย่างโอเคเห็ดสุกปุ๊บครีมลงเลย1ถ้วยต่อ1ที่ผมจะเติมตัวสต๊อกไก่ลงไปนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้แบบครีมเราแบบงวดเร็วเกินไปครีมเดือดนะครับใส่เส้นตามไปเลยเราจะผัดหรือว่าเคี่ยวให้ซอสขาวเราเคลือบทั่วระหว่างนี้ปรุงรสเลยอย่าลืมนะครับเส้นเราก็เค็มนิดหน่อยแล้วก็มีชีสอีกระวังชีสด้วยห้ามกินหลายเลยพริกไทยลงเพื่อความหอมละมุนตอนนี้นะครับพอซอสครีมลงเริ่มจะงวดได้ที่แล้วนะครับจบด้วยพาร์เมซานชีสขูดนะครับนี่ secret ingredient ซอสขาวไม่มีไม่ได้ใส่ไปเลยประมาณสัก 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับจังหวะนี้ปิดไฟเลยความข้นประมาณนี้สังเกตนะครับเนี่ยยังไหลอยู่นิดนึงเกาะเส้นกำลังดีแล้วก็ไม่ข้นเกินไปอย่าลืมว่าพอเขาเย็นตัวเขาจะจับตัวเป็นก้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเผื่อเวลาให้คนกินของเราด้วยเราชิมกันก่อนดีกว่าเหมือนเดิมกินพาสต้าก็ต้องพันโอ้กินเลยดีกว่ายังร้อนอยู่เส้นกำลังดีมากซอสครีมแบบเข้มข้นเลยนะครับหอมชีสเค็มนำอร่อยสุดๆใครรู้สึกผิดไปกินคู่กับสลัดหรือไปจัดจานกันเลย
เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฟิตตูชินี่ซอสอัลเฟโดเห็นไหมล่ะครับว่ามันนำง่ายมากรับรองว่าเพื่อนๆที่ชอบพาสต้าชอบซอสครีมเนี่ยต้องติดใจอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยเสิร์ฟกันไปแล้วกับพาสต้า3เส้น3สไตล์ที่ทำได้ไม่ยากที่บ้านเอ้ารออะไรกันอยู่ไปเข้าครัวกันเลยเพื่อนๆนะครับที่ดูแล้วอยากทำเมนูพาสต้าอย่างผมบ้างเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยได้ที่แฟนเพจของแสงแดดพาฟิชชิ่งนะครับทำแล้วหน้าตาดีถ่ายรูปส่งมาให้พวกเราดูด้วยนะครับ #CBYVietnam ผมทำได้คุณก็ต้องทำได้พี่โจเซฟนะครับ New TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต